ทางด้านของพันเอกพาคินเกื้อกูลผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่25ได้มอบหมายให้ร้อยเอกชยินชยาลักษ ชราลักษ์นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึกกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25นํากํานำกำลังพลออกเสริมปฏิบัติการภารกิจลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติพื้นที่แนวชายแดนหมู่10บ้านหลุมพอล่างหมู่5บ้านหาจิกและหมู่8บ้านน้าทุน่ตนตําบลปากจันอาเภอรกระบุรีจังหวัดระนองระยะทางประมาณ12กิโลเมตร หลังจากที่มติของคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเสนอให้มีการผ่อนผันคนต่างด้าวสามสัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาอยู่ในราชอาณาจักรแล้วก็ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงก็คือแรงงานที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยหลังปิดชายแดนแล้วเท่านั้น แต่ก็อาจจะทําให้มีการทะลักเข้ามาทํางานของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านโดยการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติหรือว่าปะปนมากับเรือสินค้าซึ่งก็จะเกิดขึ้นได้กับแนวพื้นที่บริเวณดังกล่าวจึงต้องเฝ้าลาตระเวนตลอด24ชั่วโมง